คนที่ใจหล่อจริงๆประจำปีนี้นะครับแน่นอนครับทุกคนของประเทศไทยโหวตให้หนุ่มคนนี้เลยนั่นคือคุณตูนบอดี้สแลมนะครับถึงแม้ว่าจะมีฉายาใหม่ว่าเป็นพี่อูนก็ตามเนี่ยนะครับ แล้ววันนี้นะครับเราจะไปดูบรรยากาศโดยรวมกันครับโดยเฉพาะกับงานที่จะมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับนี่คือที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายครับพระอาจารย์วอหรือว่าพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีนะครับได้เตรียมสถานที่ทำพิธีบวงสรวงครับท่านบอกว่าจะทำพิธีสู่ขวัญแบบล้านนาไทยนะครับแล้วก็รวมถึงได้รวบรวมระดมทุนจากลูกศิษย์ลูกหานะครับที่จะระดมทุนเพิ่มเติมให้กับคุณตูนด้วยนะครับทราบข่าวมาเบื้องต้นนะครับอาจารย์บอกว่ามีมากถึงได้20ล้านนะครับบวกเพิ่มอีกแน่นอนน่าจะถึง 1,100 ล้านนะครับงั้นไปดูบรรยากาศการเตรียมงานที่ไร่เชิญตะวันกันหน่อยครับธนบัตรใบละ20จนถึง 1,000 บาทของประชาชนทุกหมู่เหล่าถูกนำมาร้อยเรียงเป็นทางยาวมากกว่า10เส้นตั้งแต่บริเวณทางเข้าไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายเพื่อนำมาทำเป็นตุงพวงมาลัยร่วมแสดงความยินดีให้กับตูนบอดี้สแลมและทีมงานโครงการ9คนละ9หลังจากพวกเขาทำตามความตั้งใจได้สำเร็จโดยการวิ่งจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลาใต้สุดแดนสยามมาสู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจุดเหนือสุดแดนสยามเพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับ11โรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยระยะทางไกลถึง 2,191 กิโลเมตรเช่นเดียวกับชาวบ้านกลุ่มนี้ต่างคนต่างที่มาแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการทำสิ่งดีๆตอบแทนและให้กำลังใจจึงช่วยกันเหล่าไม้ไผ่กันตั้งแต่เช้าจุดเย็นเพื่อ นำไปเสียบใส่ธนบัตรใบละ20ให้เป็นต้นเงิน20ต้นซึ่งแต่ละต้นสูงกว่า15เมตรรวมมูลค่าถึง1ล้านบาทผมว่ามันยิ่งใหญ่มากนะที่พี่คนคนหนึ่งที่เขาทำได้ขนาดนี้นะครับโดยคนคนเดียวที่ทำได้ทำเพื่อความตั้งใจของคนทั้งเกือบๆทั้งประเทศนะครับโรงพยาบาลเป็นร้อยๆแห่งจะได้รับผลประโยชน์จากที่พี่ตูนทำในครั้งนี้นะครับก็ผมก็บอกว่าผมเป็นคนหนึ่งของคนไทยก็อยากจะชื่นชมเป็นอย่างมากเลยกับการกิจกรรมของพี่ตูนในครั้งนี้นะครับการเปลี่ยนความดังให้เป็นความดีเป็นคติธรรมคำสอนของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีที่พยายามบอกกับศิลปินดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงให้ออกมาทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเช่นตูนบอดี้สแลมที่ทำได้สำเร็จเพราะสามารถลุกขึ้นมาขับเคลื่อนทางสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีบวงสรวงแบบล้านนาไทยดั้งเดิมเพื่อฉลองชัยครั้งยิ่งใหญ่ให้กับตูนบอดี้สแลมและทีมงาน9คนละ9ที่วิหารดินไร่เชิญตะวันสิ่งที่ตูนทำเนี่ยมาถึงชัยชนะเรียบร้อยแล้วจึงต้อนรับเชิงสัญลักษณ์ที่ประตูชัยเรามีพิธีบายสีสู่ขวัญแบบล้านนาไทยปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้คุณตูนแล้วก็อาตมาภาพและลูกศิษย์ลูกหาก็จะมอบเงินสมทบโครงการของคุณตูนโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมที่มาร่วมประมูลงานศิลปะประติมากรรมชุดจิตโพธิสัตว์ที่ประมูลไปชิ้นละ1ล้านบาทรวบรวมเงินได้นะเวลานี้ก็อาตมาคิดว่าก็ใกล้ๆ20ล้านเกือบ2เดือนที่ตูนออกวิ่งไม่มีสักครั้งที่ตูนพูดถึงอุปสรรคหรือแสดงถึงความเหนื่อยล้ามีแต่ท่าทีที่บ่งบอกถึงความตั้งใจที่แน่วแน่ทำให้พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธียกย่องให้ตูนเป็นผู้มีบุญสูงเปรียบดังครูบาศรีวิชัยที่ชาวเหนือล้วนเคารพนับถือ